วัตินานที่ผมอยู่ไม่ทันโอ้40ปีเหรออ่อนกว่าผมอีกนี่เริ่มต้น1983โอเค1983นะวันนี้อยู่ที่ AV Camera เช่นเคยนะครับเพราะเรามีคำถามนะฮะจะมาถามนะครับยังเป็นคุณบิ้งอยู่นะครับโอ๊ตแนะนำตัวหน่อยด้านนี้โอ๊ตโอ๊ตครับโอ๊ตนะครับอันนี้จะถนัดด้านรื้อนะฮะรื้อของรื้อของนะครับผมแล้วก็โอเควันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ้าตัวกล้องไลกาซึ่งถ่ายได้แต่ภาพขาวดำถามว่ามียี่ห้ออื่นไหมปัจจุบันนะที่ถ่ายเป็นกล้องถ่ายแต่ภาพขาวดำได้ตอนนี้ที่ทำตลาดอยู่จะมีเป็นตัว Pentax ครับรุ่น K3 ซึ่งในไทยมีไหมมันจะเป็นตัวมันจะเป็นกล้องที่เราต้องเป็นออเดอร์แบบพิเศษโอเคกับเราขอจะไม่เอามาทำตลาดในประเทศไทยเออแต่ปกติเราสามารถสั่งเข้ามาได้โอเคได้ครับต่อหน้าเรานั้นมีตัวนี้นะครับตัวที่1นะครับอันนี้คือ2เลก้า246ครับ246 M ไทย246โอเคโมโนโครมนะครับมันจะตามด้วยคำว่าโมโนโครมนะครับส่วนตัวนี้คือเลก้า M10 โมโนโครมโอเคเอามาใกล้ๆกันนะครับสังเกตนะครับตึ๊ดพอมีเสียงคลื่นปุ๊บเราจะเห็นสายตาบิงแบบชิงส่วนตัวนี้ครับก็คือเลก้า M11 โมโนโครม M11 โมโนโครมคือตัวล่าสุดนะครับซึ่งอยู่ในกล่องเราแกะไม่ได้นะครับเพราะเรายังไม่ซื้อเขานะครับผมโอเคดังนั้นเนี่ยมาคุยกันว่าทำไมมันต่างจริงหรือเปล่าเอาเป็นว่าผมคือคนหนึ่งที่ใช้อ่ะคือผมคนหนึ่งที่บ้าซื้อไปก็คือถ้าถามผมต่างภาพขาวดำที่ได้ต่างผมไม่สามารถใช้กล้องอื่นแม้ว่าจะเป็นกล้องไลก้าในรุ่นเดียวกันแล้วมาคอนเวิร์ตภาพขาวดำให้เหมือนในเลนส์ตัวเดียวกันสภาพแสงเดียวกันไม่เหมือนแล้วก็ผมให้เพื่อนผมดูเพื่อนผมก็รู้สึกทำไมมันเกิดอะไรกับเจ้าตัวพิเศษยังไงครับทำไมถึงตัวโมโนโครมถึงได้ภาพขาวดำที่ต่างต้องเท้าความมาก่อนนะครับตั้งแต่โมโนโครมโมเดลแรกนะครับมันจะใช้พื้นฐานของตัวไลกา M9ไลกา M9 เนี่ยจะเป็นกล้องไลกาถ่ายภาพสีแบบปกติเลยนะครับแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นไลกา M โมโนโครมที่ใช้เซนเซอร์พื้นฐานบนเซน CCD เซนเซอร์นะครับ CCD เซนเซอร์เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันสามารถถ่ายภาพสีถ้าเกิดว่าเรามาเทียบกับตัวเซนเซอร์แบบ CMOS นะครับมันสามารถเก็บรายละเอียดของสีทั้งคอนทราสต์ clarity sharpness ได้ดีมากกว่าเซนเซอร์แบบ CMOS นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเลยในปัจจุบันเนี่ยเซ็นเซอร์แบบ CMOS เนี่ยมันมีการพัฒนาไปไกลกว่าแล้ว CCD เนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาแล้วใช่ปัจจุบันเราจะไม่ได้ใช้กล้องเซ็นเซอร์ประเภท CCD กันประเภทเซ็นเซอร์ CCD เนี่ยตอนนี้จะอยู่ในพวกแค่ไลก้า M9 ใช่นะครับแต่ว่ากล้องที่ใช้เซ็นเซอร์พื้นฐานของ CCD ก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าจะอยู่ในกล้องเฉพาะทางมากๆนะครับอย่างเช่นกล้องโทรทัศน์อวกาศหรือว่ากล้องอะไรที่มันไกลตัวเรานะครับดังนั้นกล้องไลกา M9 เนี่ยที่มันใช้พื้นฐานของ CCD แล้วมาทำโมโนโครมเนี่ยมันจะแตกต่างกับ M9 ธรรมดาค่อนข้างเยอะอย่างเช่นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือความสามารถในการถ่ายโลไลท์ของไลกา M9 โมโนโครมเนี่ยมันจะดีกว่า M94 มากๆนะครับซึ่งไลกา M94 อย่างที่เรารู้กันว่า ISO ของเขาเนี่ยบูสต์ไปได้ไม่ไกลเลย800หรือว่าขึ้น 1,000 ขึ้นไปเนี่ยเห็นภาพกระหล่อมจากกันแล้วแต่พอเป็น M9 โมโนโครมเนี่ยเราสามารถบูสต์ ISO ได้เป็นหมื่นๆแล้วก็ถ่ายแบบชิลๆได้โดยที่เราไม่ต้องรู้สึกว่าตัวไฟล์ภาพเนี่ยมันมี noise เนาะมี noise หรืออะไรมากมายแต่อย่างใดนะครับพอมาถึงเจเนเรชันของตัวที่ใช้พื้นฐานบน Leica M-Tai 240นะครับก็มาตัวนี้ใช่ครับจากกล้อง240เนี่ยที่เราเอามาถ่ายกับตัว ISO ประมาณ3,200แล้วก็รู้สึกว่า noise มันเริ่มเยอะจนรู้สึกว่าเริ่มรับไม่ไหวแล้วใช่แต่พอมาเป็นตัว Leica M-Tai 246ครับ monochrome เนี่ยมันสามารถดัน ISO ไปได้หลายๆหมื่นโดยที่เรายังรู้สึกว่าภาพมันยังมีความใสอยู่นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเลยที่เป็นจุดเด่นของไลกา M monochrome ครับที่แตกต่างตัวไลกาถ่ายสีทั่วไปแต่นอกเหนือจากการที่เราสามารถบูสต์ ISO ได้สูงๆและยังคงคุณภาพภาพที่ดีแล้วมันยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับว่ากล้องไลกา monochrome เนี่ยมันเก็บรายละเอียดของสีได้ดีกว่าสีคือที่นี้ผมจะบอกว่าสีที่นี่คือสีขาวดำใช่มันคือระดับของความขาวและระดับของความดำมันมีแบบเหมือนเลเวลอะตึกตึกตึกใช่ครับมันจะแยกเฉดของขาวดำได้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเก็บข้อมูลของเฉดสีขาวดำได้มากกว่าครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วกล้องไลกา M monochrome เนี่ยมันก็คือใช้พื้นฐานของกล้อง
ถ่ายสีปกติทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะมีการ modify sensor นิดหน่อยครับมันโดยการตัดเรียกว่าชั้น filter color array ออกไปนะครับ filter color array เนี่ยมันจะมีอยู่3สีมีสีแดงมีสีเขียวมีสีฟ้า RGB RGB ใช่ไหมครับRGB เนี่ยมันจะแบ่งเป็นสีเขียว2ส่วนสีแดง1ส่วนสีน้ำเงิน1ส่วนรวมกันเป็น4ส่วนครับอันนั้นคือพื้นที่ในการรับแสงทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเป็นเซ็นเซอร์ขาวดำเนี่ยมันจะเอาฟิลเตอร์ตรงนี้ทิ้งออกไปเลยแล้วมันจะมีแค่แต่ละพิกเมนต์เนี่ยมันจะรับสีหรือว่าแสงเนี่ยได้เป็นขาวกับดำดังนั้นในการเขียนไฟล์ในการที่มันรับข้อมูลของแสงเนี่ยมันจะมากกว่าเซ็นเซอร์4ถึง3เท่าโอเคโดยเทคนิคนะครับก็คือผลที่ได้ก็คือมันสามารถเก็บรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลของแสงได้ดีขึ้นนำมาซึ่งคุณภาพของภาพขาวดำที่ดีกว่าใช่นะครับนี่คือข้อแตกต่างได้เห็นแล้วก็ตอนนี้ไลก้าโมโนโครมเนี่ยเขาเรียกว่ามี4เจเนเรชันหลักๆใช่ก็คือ9ก่อน9ไม่มีโอ้ M246 246ตัวนี้นะครับ M10 10แล้วก็ M10 ในกล่องนะครับถ้าใครอยากเห็นนะครับก็ชำระเงินเท่าไหร่นะครับราคาตั้ง 354,000 บาทครับเดี๋ยวแล้วถ้า M11 ปกติเท่าไหร่ M11 ตอนนี้เละและราคาคือสิ่งที่เราจะจำยากนะครับ 327,900 บาทครับแล้วเพราะอะไรแล้วเพราะอะไรถึงราคามันโดดกว่าหน่อยก็มันเป็นกล้องที่เอาจริงๆต้องบอกก่อนว่าไลก้ามีความพิเศษนิดนึงกล้องที่ยิ่งตัดฟังก์ชันออกไปยิ่งแพงกล้องที่ถ่ายสีได้ราคาแพงแล้วถ่ายสีไม่ได้แพงขึ้นอีกแล้วก็ถ้าไม่มีจอไม่มีจอแพงขึ้นอีกยิ่งตัดฟังก์ชันยิ่งแพงครับยิ่งประหลาดยิ่งแพงเพราะว่ามันก็นิชขึ้นไปนะครับแล้วก็มันก็เป็นเสน่ห์ของมันน่ะนะครับแล้วก็กลับมาตัวนี้ครับตัวนี้พิเศษยังไงนี่ตัวท้ายเลยไหมนี่ต้องบอกก่อนว่ามันจริงๆแล้วกล้องไลกา M Type 246เนี่ยเปิดตัวในปี2560ครับแต่ว่ากล้องตัวนี้เป็นกล้องที่อยู่ในท้ายล็อตการผลิตแล้วนะครับตัวนี้เปิดตัวหรือว่าวางขายในปี2562นะครับเขาเรียกว่าเป็น Edition Light Vesla นะครับเป็น Limited Edition ทำมาจำนวนจำกัดเพียง150ตัวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่หายากมากนะครับซึ่งเราสามารถแน่นอนหาได้ที่ร้านดังย่านบางรักนะครับที่นี่จะมีของแบบแรร์เสมอนะครับก็คือต่างตรงนี้เนาะตรงเนี้ยที่เป็นแบบสัญลักษณ์นะครับเพราะปกติมันจะไม่มีเนาะใช่ครับจุดแดง M monochrome เนี่ยเขาจะไม่มีจุดแดงตรงนี้แล้วปกติด้านบนท็อปเพจของเขาเนี่ยจะเป็นดำล้วนใช่อันนี้ตัวปกติเนาะใช่ครับนี้ตัวปกติอ่ะดูนะครับตัวปกติก็จะดำล้วนนะครับผมแล้วก็ไม่มีเจ้าโลโก้นะครับสีแดงเพียงแต่ว่ามันรู้ว่าเห็นหุ่นก็รู้แล้วต่อให้มันเปลี่ยนเจนมาเราก็ดูรูปร่างนะครับยังเป็นเรียกว่าต่อให้เปลี่ยนมาก็ยังเป็นเอกลักษณ์เดิมอยู่นะครับโอเคแล้วตัวนี้ถูกปรับอะไรไปครับพอกระโดดขึ้นมาพอเป็น M10 ตัวนี้เขาจะใช้พื้นฐานเซ็นเซอร์ของ Leica M10R นะครับพิกัดเซ็นเซอร์อยู่ที่40เมกะพิกเซล40R นี่ท้ายยังท้ายของ M10 ท้ายของ M10 แล้วนะ M10 เนี่ยมันจะมี M10M10P M10R ครับจริงๆก็มีรุ่นปรีบย่อยอีกมากมายนะครับแต่ว่าหลักๆจะประมาณนี้ตัวนี้จะใช้พื้นฐานเซนเซอร์หรือว่าตัวกล้องของ M10R ครับนะครับด้วยฟังก์ชันน่ะมันมีอะไรมากกว่าครับถ้าคิดเดินมาจาก2ถ้าเกิดว่าจากตัว M10R กับ M Type 246นะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากครับเรื่องจากบอดี้ก่อนเลยบอดี้เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของตัวมิติของตัวกล้องนะครับเพราะว่าเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละใช่ครับมิติของตัวกล้องเนี่ยจะบางขึ้นไปประมาณ2มมใช่แต่นี่สูงขึ้นเนาะนี่สูงขึ้นเพราะเคสอ๋อว้าวเออว่าเฮ้ยเออว่าที่ผมใส่เคสอยู่ลืมนะครับแล้วก็เรื่องของตัวระบบวิวไฟเดอร์ของตัว M10 เนี่ยมันจะใหม่กว่ามัน okay. จะใหญ่ขึ้นสว่างสวยแล้วก็มีความแม่นยำในการโฟกัสมากขึ้นนะครับตัวนี้มีหน้าจอสัมผัสแล้วเป็นทัชสกรีนยังไม่มีนะครับผมเป็นนี่แต่ตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะตรงนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับ ISO นะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้จะไม่มีจะต้องเข้าไปปรับในโปรแกรมก็ไปปรับข้างในนะครับผมใช่ครับโอเคเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเดินไปต่อถึง11มันจะได้อะไรมากขึ้นไปครับไลก้า M11 เนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างผมคิดว่าเป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ M9 มาเป็นไทป์240เลยครับนะครับตัวนี้เขาจะใช้เซ็นเซอร์เป็นประเภท BSI CMOS เซ็นเซอร์นะครับมีความละเอียดอยู่ที่60เมกะพิกเซลนะครับ
ก็เช่นกันนอกจากมันจะคือต้องเท้าความก่อนว่าพื้นฐานของมันเนี่ยมันเคยเป็นเซนเซอร์ของกล้องถ่ายภาพสีแต่มันมีการโมดิฟายครับเขาเรียกว่าฟิลเตอร์คัลเลอร์อะไรครับทำให้มันเนี่ยสามารถถ่ายภาพขาวดำได้มีความสามารถมากขึ้นครับนะครับก็ตัวเนี้ยปกติแล้ว F11 เราถ่ายกันISO speed ประมาณ 6,400 หรือถึง 10,000 ใช่ไหมพอเราใช้เป็นตัว M11 โมโนโครมเราถ่ายขาวดำกันเป็นแสนนะครับ ISO ก็แสดงว่าในที่มืดใช่ครับถ้าจะถ่ายกลางคืนให้เป็นกลางวันได้เลยเออนะฮะเสน่ห์มันสัญญาณควรต่ำมากตรงนั้นนะครับว่ายังไงแต่ก็ได้ Dynamic Lens ถ้าเทียบกับตัวโมเดลก่อน Thai 246ต่างกันแบบมหาศาลเลยโอเคดีมาก Dynamic Lens อ่ะถ้าให้ดีบายเป็นภาษาไทยคือมันเป็นความสามารถในการเก็บข้อมูลของแสงครับครับของเช็ดของเรียกว่าของแสงแล้วกันอืมนะครับdynamic range สูงมันก็สามารถกวาดหรือว่าเก็บข้อมูลได้มากกว่าเวลาเอามาเกี่ยวไหมกับเวลาเอามาก็ปรับทีหลังใช่ไหมใน Lightroom อะไรเงี้ยพวกนี้นะครับเวลาที่เราเอามาปรับทีหลังเนี่ยไฟล์ภาพที่มี dynamic range สูงเนี่ยมันจะสามารถทำได้ง่ายกว่าแล้วก็มีความสามารถสูงกว่าโอเคครับผมแล้วเกิดอ่ะถ้าอยากเรียกว่าสัมผัสโมโนโครมแต่ถ้าเป็นตัวนี้10ตอนนี้มันก็ไม่มีมือหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้ไม่มีแล้วครับเออก็จะมือสองทำไมมีเสียงกระแอมครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นอยู่ดีก็อยู่ดีก็ฮะโอเคตอนนี้หาซื้อได้เรนราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้มือสองเนี่ยจะอยู่ราคาตั้งแต่ประมาณ108จนถึง 200,000 บาทครับที่สภาพแล้วก็อุปกรณ์ที่ติดมาด้วยนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เขาก็จะเก็บกันนะครับเก็บพวกอุปกรณ์อะไรให้ครบนะครับไม่ได้ทิ้งอะไรนะครับมีอะไรเสนอจะว่าพูดผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเรื่องภาพอ่ะให้มาลองที่ร้านดีกว่าให้ที่ร้านป้ายยาว่ามันต่างกันยังไง เออผมลงภาพตัวเองไปเดี๋ยวจะแบบว่าอีไม่เห็นสวยเลยต่างกันเยอะมากครับรับประกันเลยครับเออไม่ถ่ายอะไรโง่ๆยังต่างเลยอ่ะใช่คือจะบอกว่าเออมันเป็นภาพขาวดำที่แบบต้องใช้คำสบายๆก็ว่ามันละมุนอ่ะมันมีความกับที่มันเวลามันไล่สีอ่ะใช่เออลองดูนะครับแล้วก็ถ้าใครผมว่าคือจริงๆส่วนหนึ่งอ่ะการปัญหาถ่ายรูปสีนะครับถ้าเกิดคุณไม่ต้องยุ่งกับงานอะไรสีนะส่วนตัวผมว่าภาพขาวดำอ่ะมันมีความถ่ายง่ายอีกแบบคือไม่มีเรื่องสีรบกวนแต่มันมีความยากคือสีเราต้องรู้ว่าสีอะไรจะแสดงเป็นเฉดไหนในเพราะบางสีออกมาเป็นสีออกขาวใช่ไหมบางสีจะออกมาเป็นสีดำในรูปอันนั้นก็เป็นถ้าถ่ายไปเรื่อยจะจำได้เพียงแต่ว่ามันจะเหมือนบางทีผมถ่ายกรุงเทพเนี้ยผมจะรู้สึกว่ากรุงเทพสีเยอะสีมันกวนตาไปหมดอ่ะเออพอถ่ายขาวดำก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอ่ะมีอะไรฝากไหมฮะว่าป้ายยาว่าทำไมถึงควรลองมันต้องบอกก่อนว่าไลก้าที่เป็นกล้องโมโนโครมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไลก้าคิวโมโนโครมไลก้าเอโมโนโครมมีคิวอีกใช่คิวก็จะมีโมโนโครมเดี๋ยวคิวใหม่คิวสามยังไม่มีคิวสองมีโอเคครับคืออยากจะให้เข้ามาลองไลก้าที่ถ่ายภาพขาวดำโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าคือถ้าบอกว่ากล้องตัวหนึ่งเนี่ยมันควรถ่ายได้ทั้งภาพสีเราภาพสีมาแปลงเป็นขาวดำก็ได้ผมจะบอกเลยว่ามันไม่เหมือนกันมันก็ได้ผมต้องบอกว่ายอมรับว่าได้มันถ่ายได้แต่มันไม่เหมือนครับใช่มันไม่เหมือนกันเหมือนมันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนนั่นบอกไม่ถูกจริงๆครับมันเสน่ห์ของภาพมันไม่ได้อ่ะใช่มันเป็นการคอนเวิร์ตจากภาพสีเป็นขาวดำมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาพขาวดำแท้ๆที่กล้องมันเขียนออกมาเออเพราะมันจบผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่เวลาผมใช้ไลก้าครับมันจบหลังกล้องเลยอ่ะคือถ้าภาพขาวดำจบหลังกล้องแต่ถ้าผมคอนเวิร์ตสีมาเป็นขาวดำมันจะไม่จบหลังกล้องผมต้องเอามาทำอะไรอีกต่อใช่ครับเพราะว่านอกจากเวลาที่เราเอาภาพออกมาจากกล้องแล้วเนี่ยมันจะมีอิทธิพลจากตัวโปรแกรมที่เราเอามาทำอย่างเช่นโปรแกรมชื่อดังอย่าง Lightroom นะครับPhotoshop หรืออาจจะเป็นพวก Capture One หรือโปรแกรมแต่งรูปอื่นๆครับแต่ละโปรแกรมเนี่ยอิทธิพลต่อสีของไฟล์ภาพนะครับมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ความเป็นไลก้าแบบแท้ๆ 100% มันต้องออกมาจากตัวไลก้าครับถ้าเราเอาไฟล์รอมาผ่านตัวโปรแกรมผ่านเมื่อไหร่มันจะมีเค้าเรียกว่าตัวโปรแกรมจะมีอิทธิพลกับภาพนั้นใช่ๆๆนะครับเออ
นะครับก็ฝากร้านครับเหมือนเดิมครับ AV Camera นะครับร้านย่านดังร้านดังย่านบางรักนะครับคือจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับจริงๆวันนี้แวะมาก็จริงๆจะมากินข้าวนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีร้านผัดไทยเจอร้านผัดไทยร้านผัดไทยมิชลินเดินไปอีกนิดเดียวครับอร่อยนั่นแหละครับก็เลยแวะมาเดี๋ยวค่อยดูต่อว่าจะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านหรือเปล่าพยายามจะไม่มีโอเคนะครับก็ใครสงสัยหรือเรื่องอะไรเรื่องกล้องนะครับมาถามที่นี่ได้นะครับเขาก็ยินดีตอบคำถามเสมอนะพร้อมยินดีป้ายยาเราเช่นกันนะครับผมมีอะไรฝากว่าด้านเนี้ย ไม่มีโอเคบายบายครับ